GView Advice Asrock KingT Network Magnus สวัสดีครับพบกับตั้มที่ฮอกโซนทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับโปรดักต์ที่ผมไม่เคยทำรีวิวมาก่อนนะครับก็จะเป็นโปรดักต์จากทาง Casta ตัวนี้ก็จะเป็น Wireless Router นะครับหมายชื่อรุ่นว่า KW6516มาพร้อมกับUSB 3ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสปีด AC 1200โดยที่จะแบ่งสปีดออกมาเป็น5 GHz ที่900 Mbps นะครับส่วน 2.4 ที่300 Mbps มาพร้อมกับ CPU ที่เป็น Dual Core 880 MHz ด้วยนะครับประสิทธิภาพและการใช้งานจะเป็นยังไงนั้นไปดูเลยดีกว่าครับในกล่องนะครับเมื่อแกะออกมาก็จะมีอุปกรณ์ตามนี้เลยนะครับคือสายแลน1เส้นนะครับแล้วก็จะมี Quick Setup Guide นะครับแล้วก็จะเป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้อะแดปเตอร์เนี่ยไฟจะออกมาที่12โวลต์ 1.5 แอมป์นะครับแล้วก็จะเป็นตัวเราเตอร์เลยด้านหน้านะครับก็อย่างที่เห็นจะเป็นสีดำล้วนทั้งหมดนะครับวัสดุเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะครับงานประกอบนะครับโดยรวมแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับก็อาจจะมีมุมบางที่ไม่เรียบเนียนนะครับแต่ว่าก็เป็นส่วนน้อยรูระบายอากาศนะครับก็จะมีทั้งหมด6รูนะครับทางด้านบนตรงนี้นะครับจะเห็นอยู่ขอบๆไฟแดงสถานะก็อยู่ทางด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับแต่ละอย่างแต่ละดวงเขาจะเขียนว่าเป็นไฟของอะไรเสาอากาศตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบ4เสาแบบฟิกนะครับไม่สามารถถอดได้ก็จะเป็นเสาอากาศแบบ5 dBi ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับอันแรกเลยก็จะเป็น USB 3.0 1ช่องนะครับแล้วก็ขาแวน1ช่องแล้วก็พอร์ต LAN อีก4ช่องนะครับทั้ง5พอร์ตตรงนี้เป็นกิกะบิตทั้งหมดปุ่ม WPS นะครับแล้วก็ Reset Switch แล้วก็ไฟ DC Source ขาเข้านะฮะต่อที่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับด้านล่างของตัวเครื่องตัวนี้นะครับไม่มียางรองกันลื่นนะครับจะเป็นนี่ที่นูนขึ้นมาเนี่ยจะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีหูหิ้วสำหรับในการที่เราไปหิ้วผนังหรืออะไรพวกนี้มาทดลองเล่นกันนะครับสำหรับเจ้าตัว Casta ตัวนี้เข้ามาหน้าแรกเลยนะครับสำหรับ User Interface ก็เขาจะให้setting login password นะครับแล้วก็ตั้งอะไรไปก็ได้แล้วก็ confirm อีกทีนึงรอสักครู่นึงนะครับเขาก็จะเข้ามาสู่ในหัวข้อแบบว่าวิสัทที่เอาไว้ setting นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมขอข้ามไปแล้วกันหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าของuser interface ของเขานะครับอันแรกเลยก็จะเป็น status ตามนี้เลยนะครับหน้าแวนนะครับตัวนี้เราก็ขาแวนเนี่ยเราก็เลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็น PPoE หรืออะไรแล้วก็ใส่ทางด้านนี้เลยในส่วนของ Wi-Fi นะครับที่มีให้ setting ก็จะมี 2.4 และก็5 GHz นะครับส่วนพาสเวิร์ดนะครับก็แก้ไขได้ทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็จะมี Gate Network มาให้ด้วยอันหนึ่งนะครับในหน้าของแลนนะครับตามนี้ไปดูในหน้าแอดวานซ์กันหน่อยนะครับแอดวานซ์เนี่ยเข้ามาก็จะเจอกับหน้าจอแบบนี้นะครับจะเป็นหน้าโอเวอร์วิวก็จะบอกหมดนะครับว่าเมมโมรีเหลือเท่าไหร่นะครับแคชใช้ไปเท่าไหร่ไฟวอลอย่างที่เห็นเลยก็ไฟวอลนะครับเห็นหน้าอย่างนี้เนี่ยอาจจะดูงงเล็กน้อยนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นก็จะเป็นหน้าแบบรอขึ้นมาให้เราแอดเลยในส่วนของรูทนะครับหน้าจอก็จะมาเป็นประมาณนี้เลย System Lock นะครับ Kernel Lock แล้วก็จะเป็น Real Time Graphเดี๋ยวทำกราฟตัวนี้เขาจะแบ่งออกมานะครับว่าเป็นโหลดของตัวเครื่องหรือว่าจะเป็นทราฟิกนะครับทราฟิกตัวนี้ก็เลือกได้นะครับว่าเราจะดูขาไหนก็ได้ตามนี้เลยในส่วนของไวเลสก็มีให้ดูแล้วก็คอนเนคชั่นต่อไปที่ในหัวข้อของซิสเต็มกันบ้างนะครับหน้าของซิสเต็มอันแรกก็จะเป็น general setting
ก็จะเป็นตัว locking ภาษานะครับแล้วก็การดีไซน์เนี่ยก็จะมีเลือก OpenWRT ตัวเดียวเลยแอดมินนะครับตัวนี้ก็จะมีให้เลือกเป็น router password แล้วก็ secure shell access นะครับสามารถตั้งได้ว่าเข้าพอร์ตไหนอะไรยังไงบ้างในส่วนของ USBแล้วก็ LED configuration นะครับ backup แล้วก็ flash firmware หัวเข้าต่อไปก็จะเป็น reboot ในหน้าของ service นะครับ service ตัวนี้ก็จะมีตัว Samba server นะครับในกรณีที่เราเสียบ USB แล้วก็มีการแชร์ไฟล์เกิดขึ้นนะฮะสามารถมา add ตรงนี้ได้เลย template นะครับก็ config ตรงนี้ได้ตั้งตรงนี้ได้เองเลยส่วนต่อไปนะครับในส่วนของ networkอันแรกก็จะเป็นอินเทอร์เฟสนะครับต่อสามารถหยุดอินเทอร์เฟสสต็อปแต่ละอินเทอร์เฟสได้ Wi-Fi ตั้ง Disable หรือว่า Enable หรือเข้าไป Edit ก็กด Edit ตรงนี้ได้เลย WPS ตั้งเปิดหรือปิด DHCP and DNS นะครับตัวนี้ก็จะลากลงมาให้ดูกันโพสต์ไฟล์นะครับก็ถือว่าตัวนี้เนี่ยเฟิร์มแวร์เขาทำออกมาได้ยืดหยุ่นดี TFTP Advanced Setting ก็ถือว่าลูกเล่นเยอะนะครับถัดไปก็จะเป็นไฟวอลก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ตั้ง input output นะครับขาไหนเข้าขาไหนออก forward หรือว่า reject นะครับก็มาตั้งตรงนี้ได้ก็มีมากมายนะครับ port forward traffic rule นะครับหรือว่าจะ custom เองก็ได้เยอะแยะมากมายนะครับสำหรับตัว user interface ตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับน่าจะเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็จะเป็นตัวล็อกเอาท์แล้วมาทดสอบสปีดกันนะครับตอนนี้เราก็เชื่อมต่อด้วย USB Wi-Fi AC 56จากทาง ASUS เรียบร้อยแล้วนะครับสปีดที่คอนเนคได้อยู่ที่867 Mbit per second ทดสอบที่ไฟล์ขนาด1 GB สำหรับขาดาวน์โหลดที่ระยะ2เมตรตรงนี้มาดูกันครับสปีดนะครับสูงสุดจะอยู่ที่246 Mbit per second นะครับโดยรวมจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ180 Mbit per second มาต่อกันที่อัปโหลดกันบ้างตรงนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ผมทดสอบในครั้งนี้นะครับเป็น Wi-Fi 5G นะครับแล้วก็ตรงนี้จะไม่มีสัญญาณอื่นๆมารบกวนเลยนะครับ Channel ที่ผมใช้อยู่สปีดนะครับอย่างที่เห็นเลยสูงสุดจะอยู่ที่313 Mbit per second นะครับโดยรวมแล้วก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ250 Mbit per second ครับที่ระยะ40เมตรนะครับมาดูว่าเจ้าตัวคัสด้าตัวนี้จะทำสปีดออกมาได้ที่เท่าไหร่ครับที่ระยะ40เมตรตรงนี้นะครับคอนเนคได้ที่สปีด325เมกะบิตเพอร์เซกนะครับแกว่งไปแกว่งมาเล็กน้อยนะครับไฟล์ใช้การทดสอบใช้ไฟล์ขนาด500เมกแล้วกันนะครับเริ่มเลยครับสำหรับขาดาวน์โหลดสปีดทำได้ดีพอสมควรเลยนะครับตรงนี้เนี่ยได้สปีดสูงสุดที่137 Mbit per second นะครับโดยรวมแล้วก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ120 Mbit per second ตอนที่อัพโหลดนะครับไฟล์ขนาด500 Mbit เช่นเดิมขาอัพโหลดนะครับตอนนี้สปีดสูงสุดก็จะอยู่ที่121 Mbit per second นะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ70 Mbit per second ครับเ
Crasta KW6516 ตัวนี้นะครับผลทดสอบทั้งระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลๆนะครับก็ออกมาได้ดีนะครับที่ระยะไกลผมก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าตัวเล็กขนาดนี้เนี่ยจะทำสปีดออกมาได้ดีมากนะครับที่ระยะ40เมตรตรงนั้นนะครับอีกเรื่องนึงนะครับตัวเรื่องเฟิร์มแวร์ของเขานะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ละเอียดดีนะครับคือเขาพัฒนาจากตัว WRT ขึ้นมาได้ดีพอสมควรนะครับก็อาจจะยากหน่อยสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นพวก WRT หรือว่ามีความรู้เชิงลึกนะครับตัวนี้อาจจะยากสักนิดนึงแต่ว่าก็ตัวเบสิกเซตอัพตัวนั้นอ่ะมันก็ใช้งานง่ายสบายๆอยู่แล้วสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ก็สามารถใช้งานได้นะครับสำหรับขาโมก็น่าจะชอบกันดีนะครับเพราะว่าเฟิร์มแวร์ตัวนี้ลงมาให้แก้ไขได้แทบทุกอย่างอยู่แล้วส่วนเรื่องราคานะครับตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่ออกมาเป็นทางการนะครับคนที่อยากรู้ราคานะครับโทรสอบถามได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยแล้วกันนี่นะฮะวันนี้นะครับยังไงผมก็ต้องขอบคุณทางบริษัท King IT Network มากๆนะครับที่ส่งโปรดักต์ดีๆแบบนี้มาให้เราได้รีวิวกันวันนี้ผมและทีมงาน Overclock Zone TV ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ที่ Overclock Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ